สวัสดีครับทุกผู้ทุกคนวันนี้มาทำผัดเห็ดมันปูกันนะครับเห็ดมันปูเนี่ยมันผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วจะได้กินประมาณช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็จะได้กินอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วหลังจากนั้นถ้าจะกินอีกก็ต้องรออีกปีนึงนะครับก็คือปีนึงหนเดียวโดยที่พวกแม่ค้าหาของป่าเนี่ยเขาจะเข้าไปหานะครับในป่าตั้งแต่ดึกๆนะครับตั้งแต่3-4นะครับบางทีก็2แล้วเอาไฟไปส่องเอาแล้วก็ขายกันกระทงละ50 บาทนะครับก็ประมาณเกือบ2 ขีดนะขนาดเนี้ยก็กินได้2 คนนะครับกินข้าวประมาณพอดีได้2 คนกินกับข้าวต้มก็อร่อยนะครับโอเคอันนี้คือไม่ค่อยสวยนะจริงๆผมเคยเห็นสวยกว่านี้เยอะเลยมันจะหมดฤดูมาแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอามันไปทำกินเลยดีกว่าหลังจากเอาเห็ดไปล้างน้ำนะครับล้างแล้วก็บีบให้เสด็จน้ำแล้วเตรียมไว้ผมเคยใส่ไข่ใส่หมูอะไรพวกนี้นะครับมันอร่อยไม่เท่าใส่ไข่อย่างเดียวนะครับก็เลยสุดท้ายแล้วเมนูนี้ใส่ไข่อย่างเดียวดีกว่าก็เป็นเมนูพวกผัดไข่นั่นแหละครับใส่กระเทียมก็ได้ใส่เต้าเจี้ยวก็ได้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันตรงนี้มันไม่ได้ฟิกนะครับแต่ว่ากินกับข้าวต้มอร่อยนะเมนูนี้กินกับข้าวต้มอร่อยกว่าข้าวสวยนะครับแต่ว่าข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันปรุงเอาเองนะปรุงเอาตามชอบนะครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟประมาณนี้นะครับลองไปทำดูนะถ้าบ้านใครมีเห็ดมันปูนะครับลองซื้อดูเป็นเห็ดที่อร่อยนะอยากให้ลองได้ชิม